ต่อไปพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดตากนะคะหน่วยเฉพาะกลิตกรมทหารพรานที่35ค่ะก็ได้มีการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวนะคะกลางป่าละเมาะ กองร้อยทหารพลานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลันที่35กองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากกำนันตำบล3ามหมืน 30, 000, ว่าตรวจพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและซุกซ่อนตัวอยู่กลางป่าละเมาะข้างทางหลวงหมายเลข1175แม่ระมาดบ้านตาบริเวณบ้านต้นพึ่งหมู่5ตำบล30,000ื่น 30, 000, อำเภอแม่ระมาดหน่วยจึงมีการจัดกำลังพลเข้าตรวจสอบจากนั้นคะ่ะตรวจสอบขั้นต้น พบเป็นแรงงานชาวเมียนมาจํานวน14คนทั้งหมดเดินทางมาจากจังหวัดมะละแมงจังหวัดพระอันจังหวัดปากโกจังหวัดตะโถงประเทศเมียนมานะคะเพื่อเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยที่จังหวัดสม,มุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครโดยทุกคนเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละประมาณ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทค่ะ ก็ถือว่าเป็นค่าหัวที่ค่อนข้างสูงนะฮะอยากจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยในขณะที่รัฐบาลเขายังไม่เปิดกว้างในการรองรับแรงงานต่างด้าวให้เดินทางเข้ามาในช่วงนี้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใครที่ทํางานอยู่ในประเทศเนี่ยเขาก็มีการขยายมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแรงงานกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะรองรับนะครับเพราะว่ามันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อยู่ก็2 0 0 0 0ถึง25,000บาทที่จะต้องจ่ายให้กับ ค่าในหน้านะฮะที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็การเดินทางนี่เขาบอกว่าใช้วิธีการข้ามเรือมายังฝั่งไทยผ่านจังหวัดเมียวดีพอข้ามมาถึงฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีรถยนต์ปิกอัพสีดำมารับนะครับก็รับเสร็จปุ๊บก็จะไปส่งยังจุดหมายส่งลงแล้วก็เดินเท้าต่อไปเพื่อคอยรถมารับอีกทอดหนึ่งกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจพบก่อนครับ ทางหน่วยจึงได้ประสานการปฏิบัติการแบบบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอแม่ระมาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองกําลังนะเลสวนนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมดําเนินการจับกลุ่มแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่โรงพยาบาลแม่ระมาดแล้วก็จะมีการส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทหารพลานที่35กองกำลังนาเลสวรเนี่ยยังสามารถสกัดกั้นขบวนการตัดไม้ขณะลาตะเวนนะครับบริเวณพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยางที่บ้านแม่ออกหูนะฮะหมู่ที่9ที่ตำบลแม่หลักอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยขณะเดินเท้าลาตะเวนอยู่ครับก็ไปตรวจพบ ไม้สักนะฮะเต่อด้วยกันแล้วก็มีไม้สักท่อนอีก33ท่อนความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลาง50เซนเมตรเส้นรอบ,บวง130เซนติเมตรไม้เหล่านี้เนี่ยถูกตัดแล้วก็วางกองรวมกันในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่เขาก็เลยประสานหน่วยป้องกันรักษาป่านะฮะ อ่าที่แม่ต้านเนี่ยนะฮะร่วมกันตรวจสอบแล้วก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไอ้ตรงจุดนี้เนี่ย<ะ>ไปเจอแต่ไม้ใช่ค่ะไม่เจอคนนะฮะ,ฮะจุดแรกเจ้าหน้าที่เขาไปลาดตระเวนแล้วก็สกัดกั้นอยู่แล้ว<ะ>เพราะว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกานี่ยการที่มีกลุ่มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเนี่ยถือเป็นพื้นที่เสี่ยงเข้ามาเนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยอาจจะนําเชื้อโรคเข้ามาด้วยะะก็ต้องมีการสกัดกั้นแล้วก็ยังไม่เปิดรับนะครับตอนนี้ยังไม่อ่ารับแรงงานต่างด้าาให้้เขมา ทำงานอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าใครที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเป็นกลุ่มแรงงาน3ส,สัญชาติเนี่ยท่านสามารถต่อได้ต่ออายุได้ตามที่รัฐบาลกําหนดนะฮะตอนนี้รายใหม่ยังไม่ได้เขาก็เลยมีการลักลอบกันไงลักลอบเข้ามาเนี่ยหัวหนึ่งเยอย่างรายงานล่าสุด2 0 0 0 0ถึง25,000บาทซึ่งสูงทีเดียวแล้วก็เข้ามาเผื่อว่ามีเพื่อนแรงงานต่างด้าวชมอยู่นะฮะท่านต้องบอกเพื่อนนะฮะว่า เสียเงินแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้ามาโดยปลอดภัยแล้วก็ได้ทํางานนะท่านโดนดําเนินคดีนะคะคอาจจะเสียค่าปรับด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็ยนๆก่อนอยู่ในที่ตั้งกันก่อนให้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเข้าสู่ภาวะปะกติก่อนนะคะบ้านเราบ้านพี่เมืองน้องอยังไงก็ไปมาหาสู่กันได้อยู่แล้วแต่การลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายแบบนี้อันตรายทั้งตัวท่านแล้วก็อันตรายทั้งตัวเราด้วยนะคะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่เขาจับได้เนี่ยคือเอาไปตั้งใจไปปล่อยทิ้งไว้หรือเปล่าบอกว่ารอรถมารับอีกทอดหนึ่งนะฮะแต่สุดท้า เจ้าหน้าที่มาพบซะก่อนแมตั้งใจปล่อยให้โดนจับหรือเปล่ายังไงหรือเปล่ารับค่าหัวคิวไปแล้วอะใช่สอง20,000ถึง25,000บาทเลยนะคะ